หัวละบาทหัวละบาทต้นละต้นละหัวหัวละบาทหัวต้นละหัวไม่ต้นไม้ต้นหนึ่งใช่หัวคือต้นเล็กมันอาจจะหัวเดียวได้กลุ่มใหม่แต่ว่าพอต้นใหญ่แล้วมันไม่พอแต่ค่อยแยกเอาทีค่อยแยกออกแล้วมันจะต้องมีวงอ้อมต้นไม้ไหมต้องทำเป็นวงอ้อมไหมไม่จะเดินเฉียดที่เฉยถ้าน้ำหยดไม่จำเป็นแต่ว่าใช้หัวจำนวนมากขึ้นแต่มันจะมีจากสายเดียวแล้วก็แยกต้องทำแขนงออกมาอีกทีวะแขนงอีกทีแล้วหัวมันตันไปหลังหัวมันตันเป็นไหมหัวมันอาจารย์ป้าอาจารย์มันอยู่ที่เราคือตาวาตากรมีไว้มีตันมีเพราะว่าเราตอนนี้ถ้าสูบจากสระไปเก็บในโบสถ์มันไม่ได้ผ่านกระบวนการกรองไม่เป็นไรกรองได้มันมีตัวกรองตัวกรองที่เป็นดิสนะเป็นทั้งดิสทั้งเป็นตะแกรงก็มีแล้วแต่เลยสเตนเนอร์ตะแกรงเป็นตะแกรงก็มีโอเคตอนนี้มีเมน184เมตรท่อแขนงยาวเท่าไหร่ท่อกระแหน่งยาวเส้นละ200เมตรก็ม้วนพอดีเลย200เมตรปี200เมตรใช้10อะไรนะใช้13ม้วนม้วนละ1,000ม้วนเมื่อกี้คูณค่าวัสดุได้เท่าไหร่13ม้วนเป็นมันเป็น PE PE 25มิลนะ25มิลม้วนหนึ่งก็200เมตร200เมตรก็คูณนั่นแหละมันก็ 1,400 อันนี้4บาร์แรงดัน4บาร์1,400 คูณ 13ค่อนข้างใหญ่โอเคพอ4 312ก็1 414ต่อถ้า13เส้นถ้า10เส้น14เดี๋ยวๆ4 312 41เป็น4ก็ต้องเป็น5สิครับมากกว่าผมคิดเดี๋ยวนี้10เส้น14,000 1,400ไม่ใช่เมื่อกี้เอา4คูณ13อ่ะมันก็ต้องเป็น1,400 12 12 7กดเครื่องคิดเลขเลย1,600 3 12 7 12ก็กลายเป็น 21,000 เอ้ย 20,000 21,200 บาทนี่เฉพาะค่าท่อปีทั้งหมด 21,200 บาทท่อปีที่บ้านมินแล้วท่อ1ท่อ2นิ้วเท่าไหร่ฝังท่อ2นิ้วนี้กี่บาทท่อ2นิ้วตะกี้184เมตร184เมตรเอา4หาร446เท่า40นี่ว่า4 20 20 20 26 46เท่าไหร่24เท่าไหร่46เส้นครับ46เส้น46เส้นคูณเส้นเท่าไหร่ตีว่า46เส้นตี600ตี69บาท69บาทเส้นละ69บาท3,100 3,174เลขกลมๆก็3,200อันนี้ว่า3,200 3,200บวกเมื่อกี้ท่อพี่อีหมื่นเท่าไหร่หมื่นอ่ะ 21,200 20,000เป็น 24,000 24,000 25,000 25,000ประมาณนี้แล้วก็องค์นั้นรูปทั้งขาทั้งอะไรตกแล้ว1,700 1,700คูณ13 13คูณ13ถ้าแกคิดราคาหน่อย22,000 22,000องค์22,000บวกท่อ25,000ก็เป็น47,000ค่าฟิตติ้งค่าวาล์วค่าอะไรประมาณเท่าไหร่สรุปแล้วนี่4ไร่นี่ขึ้น 40,000 แล้วนะครับครับ40,000ไร่ละ 10,000 แล้วนะครับมองให้ดีนะยังปั๊มนะยังปั๊มยังเดี๋ยวเรื่องปั๊มเดี๋ยวค่อยคุยแล้วพวกค่าแรงเท่าไหร่ถ้าระดับนี้ค่าแรงประมาณเท่าไหร่สี่ไร่เนี่ยค่าแรงวางท่อต่อท่อขุดแบ็คโคขุดเนี่ยคือขุดจะพอต่อเมียนเอาหลอดไถเอาหลอดไถเดียวไถเปิดนิดเดียวยานรู้จะหารถได้ด้วยหรือเปล่าคือมันมีจานเจ็ดยันจานเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดมันเดินคือมันเดินปั๊บมันก็เป็นท่ออะไรจันเข้าใจครับพันเจ็ดแต่ผมตีไว้ถึงว่า800ค่าแรงค่ารถ800ครับค่าแรงคนนะทีนี้มันจะไปมันจะยุ่งยากตอนที่เราต่อท่อกับเครื่องใครจะมาต่อให้เรามันจะคุยกันรู้เรื่องไหมมันจะต้องลืออีกไหมเนี่ยชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้คนที่มันต่อมันจะถูกใจเราไหมมันจะเอาโอ่งวางให้เราได้ไหมคือโอ่งไงพอเราไปสั่งคนไทยโอ่งมันส่งมาเราถึงชี้จุดปั๊บมันก็ไปถึงก็โอ่งมันมีก๊อกอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องจะก๊อกไหมมี
มันมีก๊อกมีแบบแต่เราต้องไปเปลี่ยนในตัวนั้นคือเราไอ้ตัวนี้เวลาเราสั่งของเราจะเอาแบบสรุปแล้วนี่ประมาณน่าจะมีกี่47,000ค่าของรวมค่าแรงค่าอะไรด้วยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก50,000 50,000 นะ 50,000 ถ้าค่าแรงไม่คิดเครื่องสูบน้ำอ่ะนะโอเคสูบน้ำไปว่าทีหลังห้าหมื่นนะ50,000กลองเมื่อกี้คือเราไล่ไปก่อนว่าจะทำยังไงทีนี้โอเคค่าวัสดุกับค่าแรงที่ทำท่อระบบเนี้ยที่ให้น้ำเนี่ย50,000ประมาณ50,000เฉลี่ยต่อไร่คือไร่ละ10,000 กว่าบาทถือว่าแพงไหมทำท่อได้10,000 กว่าบาทไม่รู้ถ้ามีเงินจ่ายคนทำด้วยเงินแพงไหมจะทำเองไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่แพงไม่แพงทำเองไม่ได้เอาคันนี้เดี๋ยวลุงไหวเล่าให้ฟังที่ปากช่องมาทำไงปากช่องมาทำไอ้นั่นมันน้ำมันต้องมีสระอยู่ระดับล่างอันนี้ก็สระอยู่ระดับล่างสรุปแล้วมีอยู่บนนี่ล่างคือสระอยู่ไม่ใหญ่ดีลุงมดแต่อยู่ปลายทางอยู่ปลายอยู่ปลายทางแล้วนี่เป็นโคกหนองนาเลยเอียงมาเลยถ้าว่าไปขุดไปปลายโหหน้าหนามลากกันมันจมเลยคือตอนนี้สรุปเมื่อกี้เนี่ยฟังดูหน่อยนะสระน้ำเนี่ยเป็นตาน้ำเลยซึ่งน้ำสูบไม่หมดไม่เป็นแล้วก็ท่วมไม่เป็นไอ้นี่คือรูตาน้ำเก่าเลยเพราะฉะนั้นน้ำท่วมไปเนี่ยท่วมแค่ขอบสระแล้วก็ดูดเท่าไหร่ก็หมดไม่เป็นนี่ถือว่าเป็นโชคดีของท่านมากเลยที่มีสระน้ำที่มันคงที่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นสระน้ำนี่ดูดหมดไม่เป็นดินใจเขาว่าดินแดงซึมดินแดงดินดีแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยมาติดดินเลยว่าเดี๋ยวถ้าติดบูดเดี๋ยวดินแดงเหนียวดินแดงเหนียวจากนั้นไม่ต้องวางท่อนะทำแบบที่โคราชนั่นแหละอธิบายให้ฟังเขาไม่เข้าใจมันจะถูกขึ้นมาปล่อยให้มันไหลไปเช็คแซกไปเลยตามต้นไม้ใจแบบโฟโล่แบบกระเทือนลองเปิดลองเปิดใจลองเปิดคือทุบน้ำนึงให้มันไล่ไปตามแรงหนุนให้มันไล่ไปเลยก็ทำให้ไปกดเกลียวเลียวหลอดไปห้าต้นไม้ถ้าน้ำสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์นี่ที่ผมไล่ถามนี่คือผมต้องการคำตอบนี้หนึ่งคือน้ำสมบูรณ์ไม่หมดเป็นแล้วเราก็มีแรงสูบทุกวันเพราะเรามีโซล่าแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าลงทุนท่อเนี่ยหมดไป50,000กับลงทุนทำแบบปากช่องตอนนี้เราทำที่โมเดลปากช่องคือให้มันวิ่งไปเรื่อยช่องวิ่งไปเรื่อยเลยวิ่งเป็นคือถ้าจะพักเองเหมือนอาจารย์ว่าผมลงทุนแค่184เมตรใช่แค่นั้นเองก็วาวสิบวาวไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยปล่อยทิ้งตรงหัวนั่นเลยไม่ต้องมีวาวเลยไม่จันคือวาวอะไรถ้าปล่อยทิ้งตรงหัวมันน้ำจะหมดเดี๋ยวก่อนไม่ถึงมันลองสุดท้ายสงสัยอะไรโอเคสำหรับนั้นเข้าใจได้มันจะไหลไปเส้นเดียวเรื่อยๆเป็นคลองโกกิมเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีสองสามเส้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าใช้กระเบื้องปิดเอาใช้กระเบื้องเป็นฝายใช้เทคนิคแบบชาวบ้านเอากระเบื้องเป็นฝายกระเบื้องแผ่นแบบโฟโล่คือก็ให้ไหลจากที่สูงลงทุกที่ต่ำแล้วน้ำมันจะชื้นทั้งดินเลยมันก็ชื้นแบบนั้นมันจะชื้นเลยผมทำที่บุรีรัมย์ใช้เวลาร่วม2เดือนชื้นทั้งแปลงเลย10กว่าไร่ก็ชื้นหมดที่สนวนเวลาดินทรายนะเสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเมือกตำร่องแล้วมันจะไม่ซึมนานแล้วคันนี้แล้วน้ำที่มาเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนสารอาหารได้เองมันเหมือนเส้นเลือดเราอ่ะมีปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นหัวใจไฟปั๊มแล้วก็บ่อนั้นเป็นปอดดักน้ำเลือดไว้แล้วมันก็จะปั๊มขึ้นเลือดเส้นเลือดเมนใหญ่ขึ้นไปที่หัวก่อนแล้วก็ไหลเวียนลงที่บ่อเดิมก็ได้ไปกลับลงบ่อเดิมแล้วมันจะเวียนสารอาหารด้วยแล้วมันจะที่สำคัญคือมันเติมออกซิเจนบ่าวผมเจอว่าไอ้มะม่วงอ่ะอยู่ๆมันก็แตกเลยพอมันเจอน้ำอย่างนี้พอมันเวียนไปสัก7วันเนี่ยมะม่วงแตกยอดแล้วเม็ดมะค่าม่วงอยู่ๆก็งอกเองคือมันเจอดินชื้นอย่างนี้มันงอกเลยมันมีเคยทำที่ของอาจารย์ประพัฒน์ที่หลังแม่โจ้ที่เชียงใหม่ครับแกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเพราะน้ำมันขึ้นแบบตาน้ำมันหมดไม่เป็นนะมันหมดไม่เป็นแล้วก็แกก็เลยปล่อยให้มันไหลตามในสวนมะม่วงของแกสวนคือสูบน้ำไปไว้ที่สูง20ปีที่แล้วใช่แล้วก็หลังจากนั้นปล่อยไม่ต้องมีโอ่งไม่ต้องมีอะไรเลยต้องผ่านน้ำอยู่ก็ปล่อยเลยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำตกไหลไปเรื่อยเลยก็โอเคเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เพิ่มนิดนึงว่าส
ัมปทานป่าไม้คือสูบไปไว้ที่ป่าไม้เอาที่สูงแล้วใส่โอ่งได้ให้มันล้นโอ่งไว้ตลอดก็ได้ปลูกก็ได้มันก็ได้ให้มันลิ้นโอ่งลิ้นโอ่งจากโอ่งแล้วใส่โอ่งก็ได้มันให้ตัดดีกว่าเพราะว่ามันพอสูบตลอดเวลาปั๊มมันก็อายุการใช้งานก็ต่ำน้อยลงมันจะเสื่อมสภาพของปั๊มเราจะใช้ปั๊มโซล่าสูบได้เลยสูบได้ฮะพอเต็มก็ต้องหยุดมันตั้งได้มันไม่เป็นไรน้ำเต็มก็เต็มไม่หยุดตั้งออโต้ตัดออโต้ได้ไม่แต่นี่เราจะให้มันไหลเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันจะเต็มไม่เต็มไม่ต้องไปสนใจหรอกคือมีว่าให้เป็นอยู่ในโอ่งนะคืออย่างน้อยๆให้มันมีน้ำสำรองได้มีน้ำสำรองเผื่อว่าเราจะใช้ก๊อกทำนู้นทำนี้ได้ก็เอาไปแต่ว่าเป้าหมายคือโอ้โฟลจากโอ่งแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเราไม่ต้องทำอะไรอื่นเราลดแบบลดดินอย่างเดียวไอ้ลูกลอยนี่มันก็ตั้งได้เหมือนกันคือลดแค่นี้พอแล้วที่เหลืออีกตั้งเยอะแยะก็ได้แต่ว่าองค์องค์ตั้งเป็นเมตรตั้งเหลือน้อยก็ได้ไม่เป็นไรองค์ลูกเล็กกับปั๊มทีนี้ใช่ทีนี้เบาไม่ต้องกลัวปั๊มจะพังเลยหรอกซื้อปั๊มอิตาลีดีๆซื้อปั๊มคุณฟอสดีๆมาให้มันวิ่ง10ปีก็ไม่พังเลยจบแล้วคุณฟอสคือก็ซื้อคุณฟอสปั๊มเซนติฟิวเลยคุณฟอสเลยอัดขึ้นมาเนี่ยใช้ปั๊มสัก2สเตจก็ได้1แรงม้า2แรงม้านี่อัดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจบแล้วแค่นั้นเองเพราะนั้นตรงนี้ดินชื้นเนี่ยผมถามว่าออกซิเจนมันเติมไหมในระหว่างที่มันไหลไปเนี่ยใช่เติมมันก็เติมแล้วมันเป็นการเลี้ยงเชื้อด้วยนะเพราะแบคทีเรียมันถูกกวนนะแบคทีเรียมันจะเติมตัวเมื่อมีการกวนนะเพราะว่าเวลาเราเพาะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราก็มีสเตเลอร์กวนมันใช่ป่ะหรือมีไอ้ตัวกวนตัวเขย่าเชคเกอร์โต๊ะเขย่าเนี่ยเพราะนั้นการที่แบคทีเรียในดินพวกไมโครไลซ่าพวกอะไรจะทำงานได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องไม่ว่าน้ำไหลมันจะทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นแลกเปลี่ยนสารอาหารดีขึ้นเติมออกซิเจนดีขึ้นแล้วก็มันจะเพราะว่าที่ปากช่องสังเกตว่าพอทำนี้ปุ๊บกบเขียดมันเต็มเลยตอนนี้มันจะร้องระงมเลยแล้วน้ำในสระก็จะใสขึ้นอีกเป็นสีสวยขึ้นเลยคือเราเล่นระบบแบบโลคอสให้คนดูตอนนี้ก็คือทำอย่างนี้แล้วก็ไหลไปปรากฏต้นไม้มันสดหมดทุกอย่างเลยแล้วไม่มีเหี่ยวเฉาเลยนะปลูกฟักทองปลูกอะไรตำร่องนั้นเพราะดินชื้นทั้งแปลงแต่ไม่แฉะนะชื้นที่เฉยไม่ต้องมีโอ่งเลยแล้วแต่จะเก็บน้ำไว้ใช้ด้วยไม่ก็ไม่ต้องมากคือลุงไว้ผมตอนนี้ผมเอาไปตอนร่องชายอยู่ช่องด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปมากก็เลยเราตัดเราคือเราแต่นี่เราจะซื้อเพิ่มเราไปเสียหมื่นเกียร์พันเกียร์ใช่ไหมเราไม่ต้องใช้แล้วเราจะเพาะคือจะมากเนี่ยผมมองไปเวลาตัดยากอะไรลำบากไอ้เครื่องมือตัดหญ้าเดี๋ยวโดนโอ่งพังไปเลยใช่มั้ยโอเคนั่นเข้าใจนะนั่นพังคือตรงนั้นตรงนั้นอาจารย์พูดอย่างนี้เพราะจําเป็นใช้ที่จําเป็นโอเคได้แล้วคราวนี้ตอบโจทย์ได้สรุปทีนี้วิธีทําเนี่ยยังบ่าวจินดาทําไปแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้ตามตะวันใช่มั้ยที่ทําไว้ที่ส่วนนี้ไม่ได้ตามตะวันตามตะวันเดี๋ยวว่ามันตามตะวันหมายถึงว่าใช้ออโต้ตามป่ะใช่ทีนี้แขนมันรูดไม่คืออย่างเงี้ยไอ้ตามตะวันรุ่นยังทำงานใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำงานยังต่ำแขนรูดเพราะว่าเราแบกน้ำหนักเขาเรียกว่าจุดสมดุลไม่มีคือตอนนี้ตามตะวันที่ปากช่องเนี่ยเราทำเขาเรียกว่าเหมือนรถเนี่ยแผ่นติดอยู่ที่เราวางแป๊บวางโครงแล้วก็วางแผ่นเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่จุดหมุนของแผ่นพอดีหมายความว่าถ้าแผ่นอยู่ฝั่งนี้8อยู่ฝั่งนี้8เนี่ยใช้นิ้วเขี่ยก็กระดกแล้วแต่ตอนนี้ของบ่าวเนี่ยต้องใช้กุลีแบกถึงจะยกขึ้นได้เพราะฉะนั้นรูดแน่นอนคือถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นเรายังทำไม่เป็นคนทำก็รู้แค่นิดนึงวันนั้นเวลานั้นก็ถือว่าดีสุดแล้วแต่วันนี้มันรูดแต่ตอนนี้เรากระดกเห็นนกทำไหม10กว่าแผ่นก็ใช้แขนเท้าเทียมก็ได้กระดกได้เบาๆใช่มันก็ถึงบอกว่ามันต้องมีจุดสมดุลของมันทีนี้ไอ้ความเข้าใจเรื่องจุดสมดุลเนี่ยสอนยากมันยากสอนยากเพราะว่ามันต้องเรียนเมคานิกจริงๆมันต้องเป็นวิศวกรเครื่องกลมันต้องเป็นช่างกลจริงๆมันถึงจะรู้ไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องอธิบายกันไปก็ไม่จบมันพูดกันแล้วก็เถียงกันเปล่าๆด้วยไม่ต้องเถียงกันเลยถ้าเห็นเมคานิกปุ๊บเนี่ยเข้าใจเลยว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนจุด CG ตรงไหนอันนี้สรุปแล้วเนี่ยเราทำปากช่องถ่ายวีดีโอให้ดูเยอะแยะให้เห็นแล้วก็เขียนภาพให้ดูอยู่ใครเข้าใจใครไม่เข้าใจก็ไปดูเอาหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเขียนให้ดูใหม่ก็ได้เพราะว่ามันจะมีแบบสแตนดาร์ดเริ่มจะออกมาแล้วตอนนี้สำหรับ8แผ่น16แผ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจุด
ไอ้ตัวตามตะวันเนี่ยตอนนี้ตัวตามตะวันที่ทำแบบใช้แผ่น5วัตต์4แผ่นเนี่ยเห็นสมชายทูบอกว่าอาจารย์ธนิตเอาไปประกวดที่เยอรมันได้ชนะเลิศของโลกอันดับ1แล้วเพราะว่าฝรั่งมันงงว่าทำไมมันง่ายจังมีรีเลย์แค่2ตัวเองแล้วไปขับแขนดาวเทียมได้ครับดาวเทียมได้4ตัว2กี่ตัวก็ได้ทํา2แกนก็คือ4ตัวเลยตอนนี้ได้อันดับ1แล้วเนี่ยผมยังเออมันก็แสดงว่าไอ้งานง่ายๆเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตามตะวันเนี่ยเราลงทุนแขนดาวเทียมแขนละ8 900 2แขนรีเลย์80บาท4ตัวใช่มั้ยแผ่น5วัตต์300บาท4แผ่นเท่าไหร่เองเนี่ย 2-3,000 บาทเองก็สามารถทำให้แผ่น9แผ่น10แผ่นเนี่ยทำงานได้3เท่าของปกติมันล้ำเมื่อเช้าจับเย็นเลยแล้วโครงสร้างวันนี้โครงสร้าง9แผ่นเนี่ยใช้เงินสร้างประมาณหมื่นเดียวเองใช้แป๊บทำแล้วก็ใช้แคมล็อกแล้วก็ใช้เสาเดียวแล้วก็เอายางรถใส่เทปูนจบไม่ต้องฝังเลยตอนนี้ถ้าเกิดไม่พอใจย้ายที่ก็กิ้งเงาไปยางรถพอแล้วไม่กระดกด้วยเพราะว่าเราสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรจะใช้แป๊บตั้งขึ้นมาโครงสร้างประมาณหมื่นเดียวก็อยู่แล้วเพราะนั้นจบหมดแล้วถูกด้วยตอนนี้ก็คือใช้9แผ่นแล้วก็เอามาออกโมดูลแล้วก็ไปขับปั๊ม3แรง3เฟสเป็นปั๊มเซนทริฟิวแล้วเอาเซนทริฟิวเนี่ยไปวางทุ่นลอยไว้ในสระของบ่าวก็วางทุ่นลอยไว้ใช่มั้ยไม่ผมขอบสระลงไปนิดใช่ทีนี้ถ้าปั๊มจะให้ดีคือวางทุ่นลอยไว้ในสระให้มันดูดอยู่ใกล้ที่สุดเอาแทงค์150ลิตร4ใบทําเป็นฐานไว้แล้วปั๊มถ้าจะให้ดีที่สุดคือเอาด้านกะโหลกปั๊มน่ะหัวปั๊มมาจุ่มลงไปในน้ําเลยหาปั๊มที่มันดูดตรงนะแล้วก็ใส่ตัวกรองไว้เพราะว่าไม่ต้องมีฟูดวาล์วเพราะฟูดวาล์วนี่กินแรงมันทำให้แรงดันสูญเสียไปแล้วก็อัดออกมาเลยทีนี้เราเช็คระดับความสูงจากบนสุดกับถึงจุดต่ำสุดเนี่ยว่าสูงเท่าไหร่เช็คยังไงรู้ป่ะเอา GPS ไปจับดูว่าตรงผิวน้ำเท่าไหร่สูงจากระดับเท่าไหร่แล้วไอ้ตรงจุดสูงสุดเท่าไหร่กี่เมตรจากระดับน้ำทะเลเอามาลบกันเทคโนโลยีนี้ชาวบ้านทำที่น่านนะเขาทำเอาน้ำข้ามภูเขาอะแกไปพบว่าไอ้อ่างเก็บน้ำที่อยู่อีกเขาอีกลูกนึงอ่ะมันอยู่สูงกว่าหมู่บ้านแกประมาณ3เมตรแต่คนในหมู่บ้านคิดว่าไอ้ตัวนั้นอยู่ต่ำกว่าแกก็เดินท่อยาวประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยเดินท่อขึ้นเขาแล้วก็ลงมาเนี่ยเป็นการลักน้ำแล้วมีน้ำใช้ทั้งปีทั้งหมู่บ้านเลยจากอ่างเก็บน้ำมาที่แพที่น่านทำกันแล้วเนี่ยเทคนิคน้ำข้ามภูเขาอย่างนี้เอาตัวนี้มาเช็คใช่ไหมใช่มันจะมีต้องไปยืมของอบต.มันจะมีแบบที่วัดระดับความสูงได้อะอันนี้ไม่รู้วัดได้หรือเปล่าไม้ก็มีอันนี้คือตัวนี้มันจะบอกความสูงจากระดับน้ำทะเลได้ไม่เข้าใจกันแต่ว่าวันก่อนผมไปขึ้นทะเบียนพื้นที่ก็บอกให้จับแอปเปิลน่าจะทำได้แอปเปิลแอตติจูดได้นี่23เมตรเช็คแอตติจูดได้ตัวนี้มีเลยเนี่ยแอตติจูดโอ้วันนี้ได้เลยมีแอตติจูดด้วยเนี่ยแอตติจูดคือระดับน้ำทะเลอันนี้ใช่ได้ครับเช็คแอตติจูดเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่ามันต่างกันสัก5เมตรเนี่ยเราซื้อปั๊มที่เฮดประมาณสัก15เมตรก็พอให้มันจะได้โฟมมากๆหน่อยแล้วอย่าไปฟิกว่า2นิ้วนะบางทีปั๊ม3แรงเนี่ยมันอาจจะเป็น3นิ้วก็ได้นะถ้าโฟมมันมากแต่เฮดมันน้อยใบพัดมันจะปั๊มมากเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ำมากคือถ้าเราไปเผลอเราไปใช้ปั๊มที่แรงดันสูงมันเสียพลังงานเปล่าๆน้ำจะน้อยลงแต่เรารู้ว่าระดับเฮดเขาเรียกเฮดน้ำเนี่ยถ้ามันต่างกันอยู่ที่ระดับสัก5เมตร7เมตรเนี่ยเราเลือกปั๊มสัก10กว่าเมตรเนี่ยเฮด15เมตรเนี่ยพอมันจะมี15 30อะไรเงี้ยนะเราไม่ต้องเลือกเฮดสูงเพราะเฮดสูงมันจะอัดแรงดันสูงเสียเปล่าๆซึ่งบางทีไปถึงปลายท่อแล้วมันพ่นขึ้นฟ้าได้อีกเยอะอันนี้เสียของแต่ถ้าเราเลือกระดับที่เฮดต่ำๆที่พอดีแล้วมันจะได้อัตราการไหลมากมันจะได้ปริมาณน้ำมากเหมือนสูบท่อพญานาคเนี่ยอัตราการไหลมากแต่ว่ามันสูบแค่ข้ามทนาเพราะฉะนั้นไอ้3แรงม้าสูบท่อพญานาคหน้า6หน้า8ได้มันอาจจะไม่ใช่2นิ้วก็ได้มันอาจจะเป็น6นิ้วก็ได้4นิ้วก็ได้แล้วดูดไปเยอะๆเลยถูกมั้ยมันเราเพิ่งไปกําหนดโจทย์ว่าจะเป็นท่อ2นิ้วเรากำหนดว่าปั๊ม3แรงเนี่ยเราต้องการเฮดเท่าไหร่ดูจากของจริงดูคือไปให้ไปวัดไปเช็คแอตติจูดเลยครับใช่ไหมจบทีนี้
ถามว่าไอ้9 แผ่นโมดูลโนเวมปั๊ม3แรงเนี่ยแต่ปั๊ม3แรงแนะนำให้ซื้อของอิตาลีหรือของคุณฟอสของที่ผลิตในประเทศมันกินแรงมากกินแอมมากไอ้ที่ใช้อยู่กินแอมมากผมลองแล้วไม่เวิร์กไอ้สีเหลืองๆนั้นกินแอมมากกินแอมมากไม่ต้องใช้ของนั่นน่ะจ้ะของอาริโนอาริโนค่อนข้างจะกินต่ำมากใช่ไออาริโนโอเคเห็นก็ใช้กันอยู่ผมใช้อยู่ใช่ผมใช้อยู่เนี่ย3นิ้วแรงดันไม่สูงใช้กี่แผ่นตัวนี้ไอเฮดไม่8 แผ่นนี่เราเอา9ไปเลยเนี่ยอาริโน3นิ้วซ้ำไปใช่ไหมไม่ใช่2นิ้วอาริโนค่อนข้างแพงหายากหน่อยเพราะว่า1ราคาแพง2ร้านทั่วไปไม่มีต้องสั่งคือถ้าปั๊มจีนนะปั๊มจีนมันเขียนไว้1แรงเนี่ยใช้จริงนะมันกิน2แรงถ้าปั๊มกุนฟอร์ตของอิตาลีของสวีเดนเนี่ยถ้ามันเขียนว่า1แรงใช้จริงมันกินครึ่งแรงผมวัดดูแล้วแต่ปั๊มจีนเขียนว่า1แรงใช้จริง2แรงเนี่ยมันคนละข้างกันเลยไม่งั้นมันกิน 1.5 แอมป์2แรงเนี่ยใช่เอา3เฟสนะปกติซึ่งอาจารย์ชาติก็ยังบอกว่าเฮ้ยไม่มีนะมันไม่มีต้องใช่116เพราะตอนนี้เราไปหลงทางใช้ปั๊มเหลืองปั๊มเหลืองน่ะกินตับเลยกินตับเลยแล้วหมดแรงไปเยอะเลยตอนนี้ผมสูญเสียไปมากตอนหลังผมไม่เอาแล้วผมไปดูแล้วมันไม่ใช่ใช่คุณควอตก็ดีเอาแพงนิดนึงเอาแพงแล้วคุ้มค่ากว่าเลยยาค่ากว่าเยอะใช่ไหมออริโน่นะออริโน่อะเดี๋ยวเอาเบอร์บ่าวไว้แล้วไปดูตอนนี้คือต้องไปดูสวนบ่าวไปดูสวนบ่าวว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ทีมช่างจ้องไปทำช่างจ้องจบแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะสอนช่างจ้องทำตามตะวันเดี๋ยวจะกลับมาเพราะว่าดูแล้วพื้นที่นี้เกิดง่ายเราต้องมาลงพื้นที่นี้จะมาปฏิบัติธรรมด้วยจะมาอยู่นี้ด้วยกูกิมจะต้องอยู่นี้แล้ว ต้องมาอยู่ กูกิมแล้วเนี่ย สรุปแล้ววันนี้เดินทางทั่วเลยไปดูนู่นนี่เนี่ยคนที่นี่สุดยอดฉลาดหมดแล้วรวมตัวกันดีพาก็ดีไอ้แกงกเลียงเป็นบกเลยลองดูแต่ว่าอาริโน่นี่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดว่าอาริโน่มันขายให้กับคนไทยทำไปแล้วนะไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังสเปคเดิมอยู่ผมไปดู3ใบพัดมัน59 head 59เท่ากับ head ถ้ากับแรงดัน6กับ6บาททีนี้มันเยอะเยอะเกินมันเยอะเพราะจริงๆแล้วนี่เราไปเช็คจริงๆว่าเราสูงเท่าไหร่นะเราอาจจะแค่แรงดันประมาณ15เมตร 1.5 บาร์2บาร์ก็พอมันที่แรงดันสูงๆนี่มันเหมาะที่จะไปยิงไอ้ยิงสปริงเกอร์สปริงเกอร์อย่าสปริงเกอร์นี่เป็นตัวกินกำลังปั๊มมากมันบ้ากันมันไปอัดน้ำสปริงเกอร์เท่านั้นจริงๆแต่ให้น้ำมันไหลไปในดินแต่ถ้าน้ำไหลนี่ต้องเราได้โฟมปั๊มที่ให้ปริมาณน้ำมากเข้าใจนะไม่ต้องอันนี้กรมวิชาการเกษตรนะวันนี้มาโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยสั่งมาให้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูสวนกันเลยเนี่ยจะไปวันนี้เลยไหมก็ไม่ผิดไปเลยไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวไปดูสวนเลยวันนี้จบข้อจบทริปวันนี้แต่แล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดว่าเรื่องจุ่มน้ำอะไรเนี่ยนะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ควรจะเปลี่ยนถ้าสวนไอ้ท่อดูด2นิ้วเนี่ยฟุตวาล์วเนี่ยมันต้องใหญ่ใหญ่1เบอร์1ละใหญ่ต้องใหญ่ขึ้น1เบอร์อย่าไปประหยัดอย่าไปประหยัดเหมือนกับเราดูดอย่าคูวัวไว้ตัวไอ้เดี๋ยวไม่ใช่ยังเหมือนดูดยาคูท่อเนี่ยใหญ่ไป1เบอร์จากสเปคของเครื่อง1ท่อใหญ่1เบอร์2ให้ใช้แบบบานพับกดสวิตช์กดเอออฟไฟไม่รู้กดตรงไหนข้างบนที่มันมีสัญลักษณ์ไฟอยู่ใช้แบบบานพับอย่าใช้แบบสปริงสวิงเขาเรียกสวิงเช็ควาล์วไปดูของจริงมันมีคุณจินดามีตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปคุณจินดาไปดูของจริงเลยไปดิเดี๋ยวไปเลยไปเลยเดี๋ยวมือผมไม่มีอ๋อผมก็แค่เนี่ยแบบบานพับคือเวลาสูบมันกระดานแบบนี้มันจะตก180แต่ต้องเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองเป็นพลาสติกไม่ได้พลาสติกรั่วอ๋อมันพับไอ้นี่มันเล็กก็ได้เล็กก็ได้มันเปิดอย่างนี้ 100% ครับเช็ควาล์วเช็ควาล์วประมาณ180องศาแต่ถ้าใช้แบบสปริงมันจะถูกต้านมันดูด้วยสปริงมันจะกินแรงเปิดนิดเดียว
ของผมกำลังเกิดปัญหาปั๊มจะดึงดึงขึ้นดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นแต่ถ้ามันเป็นบานพับเนี่ยปุ๊บขึ้นเลยบอกนึกออกอะไรประวัติเนี่ยไอ้แบบมันเรียกป้าจันว่ามันเป็นมันกลมๆอยู่ในบอกนะครับจริงๆคืออย่างที่ปั๊มรถโม้ปูนเนี่ยผมพยายามเอาหัวมันจุ่มลงไปแค่หัวไม่ให้มอเตอร์มาจุ่มอ่ะนะคือปั๊มมันมีแฟงเมาก็มีเค้าเรียกหน้าแปนแฟงเมาเนี่ยหรือหน้าแปนแบบหัวคว่ำก็มีเราเลือกรุ่นที่มันเอาจุ่มลงไปได้น่ะจุ่มเฉพาะใบพัดมันแล้วก็หาตะแกรงกรองนิดนึงมันไม่ต้องต้านแล้วใบพัดจมน้ำตลอดเวลามันก็ปั่นขึ้นตลอดนั่นก็ได้เนี่ยที่มานั่งไล่คำถามเนี่ยเพราะว่าให้เข้าสู่คำตอบนี่ไงอันนี้คือปัจจตังนะแล้วต้องไปดูเองวันนี้จบการวางปั๊มวางอะไรนี่มันมีสเปคที่จังหวะไม่ใช่พออดแล้วก็ลงใช่แล้วจะเป็นงงอะไรมากต้องงงมากไม่ได้เรดิสว่าจะก่อนจะลงเนี่ยกับตัวปั๊มเนี่ยต้องห่างกันอยู่ประมาณ6เท่าสมมติว่าท่อเนี่ยเราใช้3นิ้วครับ3 6 18ต้อง6เท่าของท่อที่จะวางยาวเนี่ย10ต้อง18นิ้วไม่ต่ำกว่า18นิ้วต้องยาวกว่า18นิ้วคือให้แล้วต้องให้เป็นทางลาดเป็นสโลปไปเลยต้องมีสโลปฟองน้ำมันจะได้ลงมาอยู่ที่ตัวปั๊มเวลาปั๊มปุ๊บมันไปเลยไม่งั้นมันจะน้ำจะไอ้ฟองจะอยู่ที่นี่ฟองอากาศครับแล้วไอ้ความยาวของไอ้เนี่ยจะต้องสัก6เท่าของไอ้ตัวท่อพอดูคำนวณยังไงก็แล้วแต่จะต้อง6เท่าของตัวท่อดูพอดูเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวปรึกษาอีกทีขึ้นจะต้องหาต้องก่อนจะเลี้ยวต้อง50เซนอย่างต่ำเพราะจะได้มีน้ำไว้เลี้ยงให้มันมีลูกไม่งั้นเดี๋ยวมันหายต้องเบิกของน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมีเช้ามันหายครับเช้ามันหายเพราะว่าเช็คเปล่ามันก็ซึมไม่งั้นมากมันรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่นะไอ้ที่ผมเจอของผมเองในห้องผมมันไม่มีจากบ่อไม่มีที่ไปแล้วผมก็เลยออกจากปั๊มปุ๊บลงเลย15นาทีผมกว่าจะเต็มถังหลังจากผมยืดออกมาผมไม่รู้จะทำยังไงผมจับผนังออกมายืดออกมากว่าไอ้ตามสเปคที่ว่าเนี่ยแล้วก็ตั้งปั๊มให้เอียงนิดหน่อย5นาทีถึง6นาทีเต็มแล้วครึ่งนึงเลิกทันทีเลยนะแล้วมันไม่โกหกใครไม่ได้เพราะว่ามันใช้ลูกลอยมันอยู่ตำแหน่งเดิม15นาทีถึงจะเต็มอันนี้พอยืดออกมาอย่างนี้6นาที5 6นาทีเต็มตามลูกลอยเดิมเพียงแต่ย้ายสายเท่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งลูกลอยมันเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะถ้าจะไปดูก็ต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวมืดแล้วเบามากี่นาทีมา